ค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงของฝากในจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็ต้องเป็นร้านขนมเปี๊ยะร้านตั้งเซิงจั๋วของอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ครีมจะพาคุณผู้ชมมาชมที่ร้านตั้งเซิงจั๋วว่าจะมีอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะที่เราพบกันทำให้ฉันนั้นคิดไปว่าเธอนั้นมีใครเป็นคู่ใจตั้งเซิงจั๋วเนี่ยมีก่อตั้งเมื่อปี2475บางปีเปลี่ยนการปกครองนู่นน่ะขนมเปี๊ยะเนี่ยนะเป็นเจ้าของจริงเป็นอากงของผมก็คือว่าเขาก็เป็นเหมือนคนจีนยุคประมาณ90ปีที่แล้วนะที่เขาอพยพมาจากเมืองจีนหนีความอดอยากมาคืออากงเนี่ยก็เป็นคนที่เคยทำขนมอยู่ที่เมืองจีนเป็นลูกจ้างร้านขนมเปี๊ยะพอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะทำงานที่ตัวเองถนัดเบสิกเริ่มต้นเนี่ยไส้ถั่วมันฟังเนี่ยก็เป็นไส้ที่มาจากเมืองจีนอันนี้คือไส้อะไรอันนี้ก็คือเพื่อน้องครีมเลยครับไส้ครีมโดยเฉพาะแน่เอ็กซ์คลูซีฟอีกแล้วก็วันนี้นะคะที่มาทำขนมเปี๊ยะนะคะก็รู้สึกว่ามันสนุกมากเพราะว่าครีมอ่ะชอบทำขนมอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีทักษะในการทำแล้วพอได้มาลองทำก็รู้สึกว่าชอบอยากทำจะบอกว่ารักแต่ว่าใจมันไม่กล้าพอสิ่งที่อยากจะขอคือให้เธอนั้นเห็นใจจ้าจางนี่นะคะก็คือขนมเปี๊ยะไส้ครีมนะคะเพราะว่าครีมชื่อครีมใช่ไหมคะก็เลยเลือกขนมเปี๊ยะไส้ครีมนี้มานะคะเดี๋ยวจะมาลองชิมกันว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะคะอร่อยมากอร่อยมากมากเลยค่ะแป้งเขาแบบกรอบแต่ว่าเนื้อข้างในมันนุ่มมากเลยค่ะอร่อยเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับสถานที่ที่ครีมนำมาแนะนำในวันนี้ถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครีมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะฉันเป็นคู่ใจอยากจะบอกว่ารักแต่ว่าใจมัน